ละค่ะไปติดตามโปรแกรม4เกมกันบ้างนะคะว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกับผู้สื่อข่าวของเราคุณชวันกรค่ะครับเชิญครับการแข่งขันฟุตบอลในกีฬา4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวานที่ผ่านมาฟุตบอลชายรอบแรกนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยพบเวียดนามทั้งคู่มี10แต้มจาก4นัดโดยทีมชาติไทยดีกรีแชมป์15สมัยต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบเริ่มเกมครึ่งแรกทั้งคู่เล่นได้อย่างสูสีผัดกันเปิดเกมบุกกระทั่งช่วงทดเวลาครึ่งแรกเวียดนามมาพลาดกันเองเมื่อแนวรับสะกิดบอลคืนหลังให้ผู้รักษาประตูแต่ดันใช้มือรับกรรมการให้ลูกโทษ2จังหวะศาสลักษณ์ไหประโคนนั้นแปะบอลให้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลยิงเข้าไปไทยนำ 1-0 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนั้นนาทีที่52ไทยมาขึ้นนำ 2-0 จากพิชาอุทราถึงนาทีที่65เวียดนามนั้นมาได้จุดโทษโดยรัตนากรใหม่คามิทำฟาวล์ในเขตโทษแต่เงียนคงเฟืองหญิงข้ามคานไปไกลไม่กี่นาทีต่อมานาทีที่68ช้างศึกทิ้งห่าง 3-0 โดยเจนรบสำเภาดีได้บอลยาวหลุดไปยิงเข้าไปเสาไกลเป็นลูกแรกของกัปตันเจนในทัวร์นาเมนต์นี้เวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้หมดเวลาไทยชนะเวียดนาม3ประตูต่อ0อีกคู่อินโดนีเซียชนะกัมพูชาที่เล่น10คนไป2ประตูต่อ0กลุ่มนี้ไทยมี13แต้มเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนอินโดนีเซียมี11แต้มเข้าเป็นอันดับ2รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายวันที่26สิงหาคมนี้ไทยจะพบเมียนมาและอินโดนีเซียพบเจ้าภาพมาเลเซียส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มมี11คะแนนประตูได้เสียบวก9ทีมฟุตบอลหญิงเวียดนามนั้นยังโชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องจนถึงนัดสุดท้ายโดยถล่มเจ้าภาพอย่างมาเลเซีย6ประตูต่อ0ผงาดคว้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่29ไปครองหลังมีลูกได้เสียที่ดีกว่าไทยการแข่งขันแบดมินตันในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับเจ้าภาพมาเลเซียผลปรากฏว่านักตบลูกขนไก่สาวของไทยเอาชนะไปได้3ต่อ1คู่โดยประเภทเดี่ยวมือ1ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ชนะซอนเยเซีย21ต่อ12และ21ต่อ10จากนั้นคู่มือ1ปอป้อซับสลีตีแต้รัตนชัยจับคู่กับเอิร์ธพุทธิตาสุภาเจรกุลชนะวิเวียนฮูจับคู่กับวูเคเวย2ต่อ1เกม9ต่อ21 21ต่อ11และ21ต่อ18ก่อนที่เดี่ยวมือ2แนทนิชาออนแพ้ให้กับโกจินเวย1ต่อ2เกม20ต่อ22 25ต่อ23และ20ต่อ22แต่คู่มือ2กิฟจงคนพันธ์กิตติธารกุลจับคู่กับวิวรวินดาประจงใจรวมพลังเอาชนะโชเหมยควรที่จับคู่กับลีเมิงยิน2ต่อ1เกม21ต่อ12 16ต่อ21และ21ต่อ18ทำให้ทีมชาติไทยผงาดคว้าเหรียญทอง3สมัยติดต่อกันปิดท้ายด้วยการแข่งขันของนักมวยชายทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาขึ้นสังเวียนลุ้นเหรียญทองถึง5รุ่นจากทั้งหมด6รุ่นรุ่นแบนตัมเวท56กิโลกรัมชัดชัยบุตรดีอดีตแชมป์ซีเกม2สมัยอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนคู่แข่งจากแชมป์เก่าฟิลิปปินส์ไป 5-0 ทำให้ชัดชัยคว้าเหรียญทองสมัยที่3มาครองสำเร็จรุ่นไลฟ์ไฟเวท64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุกออกหมัดได้เหนือชั้นกว่าเอาชนะคะแนนกำปั้นจากอินโดนีเซีย 5-0 ทำให้วุฒิชัยนั้นคว้าเหรียญเป็นสมัยที่3ติดต่อกันสีสันซีเกม2017วันนี้ทีมข่าวกีฬาจะพาไปรู้จักกับไทเฮาส์ที่เป็นที่พักผ่อนให้กับนักกีฬาไทยและที่สำคัญคือมีอาหารมาบริการให้กับนักกีฬาของไทยหลังจากที่เจ้าภาพนั้นไม่สามารถจัดอาหารที่รับประทานได้รวมถึงการจัดการต่างๆที่ค่อนข้างมีปัญหาด้านนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกกท.จึงได้จัดตั้งเพื่อดำเนินการจัดตั้งไทเฮาส์ที่จะใช้เป็นสถานที่สนับสนุนนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนโดยทางกกท.พร้อมที่จะเป็นกองหนุนที่ส่งเสริมให้ทัพนักกีฬาของไทยก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้
ด้านคุณหทัยวินมัสยาสกุลวงศ์แม่ครัวที่ไทยเฮาส์เปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ทำให้นักกีฬาของไทยอิ่มท้องและมีกำลังในวันแข่งขันขณะที่เมนูพิเศษนั้นทางด้านนักกีฬาไม่ได้แสดงความต้องการมาไทยเฮาส์จึงจะส่งอาหารจำพวกที่มีประโยชน์กับนักกีฬาที่สุดเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทำผลงานให้ถึงเป้าหมายอีกทางหนึ่งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อาจเป็นสิ่งเติมเต็มเมื่อไปเยือนต่างบ้านต่างเมืองซึ่งทางเจ้าภาพอาศัยช่องว่างนี้ส่งผลให้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ได้เปรียบกว่าชาติอื่นแต่จุดสำคัญที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจที่มีให้ทัพนักกีฬาของไทยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วความหวังเป็นเจ้าเหรียญทองจะขยับห่างออกไปขึ้นทุกวันก็ตามเราเชียร์ฟุตซอลได้ทั้งไทยทั้งหญิงขออภัยค่ะทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะครับในขณะที่ล่าสุดนะครับพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมบอกว่าคาดว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์หนีไปแล้วเพราะว่าได้รับรายงานจากหน่วยงานทางความมั่นคงว่าไม่ได้ออกจากบ้านมา2วันแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดทางให้หนีครับเขาจะไปอยู่กับใครเขาจะไปที่ไหนจะได้พบกันหรือไม่เขาจะไลฟ์สดหรือไม่นะคะก็ติดตามได้นะคะทุกช่วงเวลาของนิว18วันนี้เราสองคนลาไปก่อนวันจันทร์พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวโตสูงจ้องมองแสงนานพี่ชายคงเห็นยิ้มเดินมาใกล้แล้วอุ้มขี่คอจนเกือบสุด